สวัสดีครับถ้าจะพูดถึงเรื่องนักมวยที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเราก็คงจะนึกถึงนักมวยจากทวีปอเมริกาแต่ก็มีนักมวยในเอเชียไม่น้อยที่ประสบความสำเร็จในวงการนี้เช่นกันแล้วหนึ่งในนั้นก็คือแมนนี่ปาเกียวและคลิปนี้ผมจะพาไปดูประวัติของเขากันครับแมนนี่ปาเกียวนะครับหรือชื่อจริงว่าเอ็มมาดูเอลดาปิล่าปาเกียวเกิดเมื่อวันที่17ธันวาคมพ.ศ.2521ที่เมืองบูคิดนอนประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งชีวิตในวัยเด็กของเขาเกิดในครอบครัวที่ยากจนมากเขาได้ใช้ชีวิตที่เมืองบูคิดนอนซึ่งเป็นเมืองทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์โดยเป็นลูกชายคนที่2ในบรรดาลูกๆทั้งหมด4คนของโรซาริโอและดิโอนิเซียนปาเกียวทั้งคู่แยกทางกันตั้งแต่ปาเกียวยังเล็กๆปาเกียวขึ้นชกมวยด้วยความยากจนขึ้นชกมวยสากลอาชีพครั้งแรกเมื่อปี2538ที่กรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ได้ค่าตัวครั้งแรก100เปโซหรือประมาณ62บาทไทยเท่านั้นโดยเขาจะส่งเงินมาช่วยเหลือครอบครัวตลอดปัจจุบันแมนนี่ปาเกียวกลายเป็นนักมวยระดับโลกและเป็นนักมวยชาวเอเชียรายแรกที่ได้แชมป์โลกถึง8รุ่นอีกทั้งยังมีการจัดอันดับว่าเป็นนักมวยที่ดีที่สุดในโลกปอนต่อปอนอีกด้วยปาเกียวมักได้รับการติดต่อให้ไปชกที่สหรัฐอเมริกาบ่อยโดยมีค่าตัวไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทเคยประทับฝีมือกับยอดนักมวยระดับโลกมาแล้วหลายคนซ้ำยังเอาชนะได้อีกต่างหากเช่นมาโกอันโตนิโอบาเลลล่าอิลิสโมราเลสฮวดมานูเอลมาเกรสออสการ์ดอลลาโฮย่าลิกกี้ฮันตันอันโตนิโอมาการิโตเป็นต้นจนได้รับการกล่าวขนานว่าเป็นนักกีฬาชาวฟิลิปปินส์ที่โลกรู้จักดีที่สุดและเป็นหนึ่งในชาวฟิลิปปินส์ที่ชาวโลกรู้จักดีที่สุดซึ่งเทียบเท่ากับประธานาธิบดีของประเทศพวกเขาเลยนอกจากนี้ปาเกียวยังได้รับเกียรติให้เป็นผู้เชิญธงชาติฟิลิปปินส์ในวิธีเปิดโอลิมปิกฤดูร้อนปี2008ณกรุงปักกิ่งประเทศจีนแม้ว่าตัวปาเกียวเองจะไม่ได้ร่วมการแข่งขันนั้นก็ตามในวันที่15พฤศจิกายนพ.ศ.2552ปาเกียวขึ้นชิงแชมป์โลกรุ่นเวเตอร์เวทขององค์กรมวยโลก WBO กับมิเกลคอนโตนักมวยชาวปอร์โตริโกการชกเป็นไปอย่างดุเดือดโดยปาเกียวสามารถโศกคอนโตลงไปนอนให้กรรมการนับ8ได้ในยกที่2และ3หลังจากนั้นปาเกียวก็เป็นฝ่ายไล่ชกคอนโตอยู่ฝ่ายเดียวจนกรรมการยุติการชกในยกที่12ทำให้ปาเกียวสามารถคว้าแชมป์เข็มขัดโลกเส้นที่7มาครองได้สำเร็จในวันที่13พฤศจิกายนพ.ศ.2554ปาเกียวขึ้นชกป้องกันตำแหน่งโลกโดยพบกับฮวนมานูเอลมาเกรสนักมวยชาวเม็กซิกันที่เคยพบกันก่อนหน้านี้แล้วถึง3ครั้งแม้ปาเกียวจะเป็นฝ่ายที่เอาชนะไปได้ก่อนหน้านี้ถึง2ครั้งและเสมอ1ครั้งแต่ฝ่ายมาเกียวอ้างว่าตนเองต่างหากที่สมควรเป็นผู้ชนะสำหรับผลการชกในครั้งนี้ปรากฏว่าปาเกียวเป็นฝ่ายเข้าหามาเกลแต่ถูกมาเกลดัดสวนกลับไปได้หลายครั้งจนหมด12ยกสภาพการน่าจะเป็นมาเกลเป็นผู้ชนะคะแนนแต่เมื่อมีการประกาศคะแนนออกมาแล้วปรากฏว่ากรรมการทั้ง3คนให้มาเกลเป็นผู้แพ้คะแนนไปอย่างไม่เป็นเอกฉันท์คือ114 114 115 113และ116 112ค้านสายตาแฟนมวยในสนามและทั่วโลกที่นั่งชมการถ่ายทอดผ่านหน้าจอทีวีเป็นอย่างมากต่อมาปาเกียวเป็นฝ่ายแพ้คะแนนอย่างไม่เป็นเอกฉันท์ต่อที่โมลีแบดดีนักมวยชาวผิวสีอเมริกันอดีตแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทที่น้ำหนักขึ้นมาและไม่เคยแพ้ใครโดยผลคะแนน13 15ทั้ง3เสียงเมื่อวันที่10มิถุนายนพ.ศ.2555จากนั้นในวันที่9ธันวาปีเดียวกันปาเกียวเปิดโอกาสให้มาเกลล้างตาอีกรอบเป็นครั้งที่4ปรากฏว่าปาเกียวเป็นฝ่ายโดนมาเกลที่อยู่ในวัย39ปีแล้วชกลงไปนับ8ก่อนในยกที่4จากนั้นปาเกียวได้นับ8คืนมาในยกที่5และสามารถเรียกเลือดจากดั้งจมูกของมาเกลได้แต่ในปลายยกที่6ปาเกียวดันถมตัวบุกเข้ามาโดนหมัดขวาสวนของมาเกลเข้าเต็มคางหน้าคว่ำขมำไปนอนกับพื้นเวทีอย่างหมดสภาพกรรมการยุติการชกทันทีทำให้ปาเกียวเป็นฝ่ายแพ้ DKO ไปในยกนี้ด้วยเวลาเพียง 2.59 นาทีทำให้มาเกลเอาชนะปาเกียวไปได้เป็นครั้งแรกในการชกของทั้งคู่โดยครั้งนี้เป็นการชกครั้งที่4แล้วก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดของมาเกลขณะที่ปาเกียวนับเป็นการแพ้ติดต่อกันถึง2ครั้งต่อมาในวันที่13เมษายนพ.ศ. 2557ปาเกียวได้มีโอกาสพบกับแบร์รี่อีกครั้ง
ขึ้นครั้งนี้ปาเกียวมีความมุ่งมั่นมากที่จะเอาชนะแบร์รี่ให้ได้ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ว่าปาเกียวในขนาดนี้ไม่ใช่ปาเกียวคนเดิมอีกแล้วเพราะทั้งน้ำหนักหมัดและจังหวะความเร็วที่เคยเป็นจุดเด่นก็ลดลงเป็นอย่างมากผลการชกปรากฏว่าปาเกียวเป็นฝ่ายชนะคะแนนนับเป็นเอกฉันท์ต่อแบร์รี่ด้วยโดยชนะไปในคะแนน118 110 116 112และ116 112ทำให้ได้กลับบ้านเป็นแชมป์โลกอีกครั้งล่าสุดแมนนี่ปาเกียวในปี2558ได้เซ็นสัญญาชกกับฟลอยด์เมย์เวเธอร์จูเนียร์นักมวยที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกซึ่งสถิติการชกไม่เคยเสมอหรือแพ้ใครซึ่งทั้งคู่ได้รับการจับตาและคาดหมายว่าควรจะได้ชกเพื่อพิสูจน์ฝีมือกันมานานแล้วโดยกำหนดขึ้นในวันที่2พฤษภาคมพ.ศ. 2558ที่ MGM Garden Arena ในนครลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาโดยคาดว่าค่าตัวทั้ง2คนน่าจะไม่น้อยกว่า250ล้านปอนด์หรือประมาณ 8,000 ล้านบาทสำหรับเมย์เวเธอร์จูเนียร์จะได้รับส่วนแบ่งร้อยละ60ขณะที่ปาเกียวยอมรับส่วนแบ่งที่น้อยกว่าคือร้อยละ40รวมทั้งยังมีรายได้สิทธิประโยชน์ด้านอื่นตามมาอีกเช่นค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมผลการชกปรากฏว่าแมนนี่ปาเกียวเดินเข้าหาและออกหมัดใส่ขณะที่ฟลอยด์เน้นการชกอยู่วงนอกและเต้นผิวหลบหมัดของปาเกียวไปได้หลายครั้งในยกที่6และ8ปาเกียวสามารถไล่ฟลอยด์เข้าไปที่มุมและลันหมัดชุดใส่ได้แต่ในยกต่อมาฟลอยด์กลับมาชกในรูปแบบเดิมเมื่อครบ12ยกปาเกียวเป็นฝ่ายแพ้คะแนนไปอย่างเป็นเอกฉันท์118 110 116 112 116 112ซึ่งปาเกียวเชื่อว่าตนน่าจะเป็นฝ่ายชนะมากกว่าโดยหลังจากการชกปาเกียวได้เปิดเผยว่าหัวไหล่ขวาของตนเองเกิดอาการกล้ามเนื้อฉีกขาดก่อนการชกราว3สัปดาห์ทำให้ไม่สามารถออกหมัดขวาได้อย่างเต็มที่และต้องเข้ารับการผ่าตัดหลังการชกซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาพักรักษาตัวนานร่วมปีสรุปผลงานของแมนนี่ปาเกียวในสถาบันหลักๆได้แชมป์โลกสถาบัน WBC รุ่น112ปอนด์ IBF 122ปอนด์ WBC 130ปอนด์ WBC 135ปอนด์ WBO 147ปอนด์ WBC 154ปอนด์รางวัลที่เขาได้รับก็มีดังนี้ครับปี 2000-2009 นักชกแห่งทศวรรษของสมาคมนักข่าวมวยของสหรัฐ 2001-2010 นักชกแห่งทศวรรษของสภามวยโลก 2001-2010 นักชกที่ดีที่สุดแห่งทศวรรษเมื่อเทียบกันปอนด์ต่อปอนด์ขององค์กรมวยโลก 2003-2008-2009 นักชกยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคมนักข่าวมวยสหรัฐ 2006-2008-2009 นักชกแห่งปีของ ESPN 2006-2008-2009นักชกแห่งปีของ The List 2008นักชกยอดเยี่ยมแห่งปีของ Sport Illustrated 2008-2009 นักชกยอดเยี่ยมแห่งปีของสภามวยโลก 2008-2009-2010-2011 เป็นนักชกเบอร์หนึ่งเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนของ The List 2009-2010-2012 คนดังทรงอิทธิพลมากที่สุดร้อยอันดับของโลกจากนิตยสาร Forbes และสุดท้ายปี2010นักมวยยอดเยี่ยมแห่งปีขององค์กรมวยโลกก็จบไปแล้วนะครับสำหรับประวัติของแมนนี่ปาเกียวนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจก็อย่ากดดิสไลค์กันล่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ